สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Inside Business News กับคุณเอกพิทยาและดิฉันสุตาค่ะครับวันนี้เปิดต้นศักราชต้นสัปดาห์อยู่ที่ข่าวดีครับเพราะวันนี้สสค.นะครับแถลงออกมาว่า GDP ปี60เขาปรับเพิ่มแล้วนะครับจาก 3.4 เป็น 3.6 ก่อนหน้านี้ผมพยายามลุ้นนะเพราะว่ามีคนออกมาให้ข่าวบอกว่าอาจจะ4ปรากฏว่า4เหมือนกันแต่ว่าเป็นให้เป็นเรนจ์ครับเรนจ์ที่เขาให้เนี่ยก็คือว่า 3.1 ถึง 4.1 ผมว่ามันใหญ่ไปมันยาวไปนะแต่ว่าเขาออกมาว่าน้ำหนักที่เขาฟันธงว่าน่าจะเกิดขึ้นคือ 3.6 ถามว่าทำไมเป็นข่าวดีคือการที่มีตัวเลขที่สูงกว่าปีที่แล้วสมมติปีที่แล้ว 3.2 ปีนี้ 3.6 เนี่ยนะครับมันก็เท่ากับโตประมาณสัก .4 โดยประมาณนะครับ .4 นี่ก็ถือว่ามันก็เติบโตที่เห็นทีท่าที่ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ปัญหาก็คือว่าในหลายปีที่ผ่านมาที่เราเห็นเขาปรับขึ้นหรือที่เขาคาดการสิ้นปีมันผิดทุกปีมันไม่เคยแม่นเลยเหรอคะมันไม่เคยแม่นและท้ายๆปีค่อยไปปรับสังเกตได้จากตัวเลขส่งออกสังเกตได้จากในเรื่องของ GDP นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ภาวนานะปีนี้อยากให้แม่นคือไม่ได้ว่าสสค.นะแต่กำลังบอกว่าหลายสำนักก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีปัจจัยเสี่ยงถ้าได้ 3.6 นะครับหรือยิ่งได้4เนี่ยผมว่าแค่นี้ก็ดีใจแล้วฮะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวนึงที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยประเด็นเศรษฐกิจกันเลยดีกว่านะคะในช่วง News Roundup ค่ะครับมากันที่พาณิชย์นะคะที่ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการด้วยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าในปี2560ค่ะคุณนิบุญรักร่วมรักปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าหรือกองทุน FTA เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือได้พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือโครงการที่มีผู้ยื่นเสนอขอรับความช่วยเหลือในปีงบประมาณ2560นี้รวมทั้งสิ้น8โครงการนะคะส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทั้งในกรอบของเขตการค้าเสรีอาเซียนความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นแล้วก็ความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียด้วยค่ะยกตัวอย่างโครงการหน่อยละกันนะคะ1ใน8โครงการก็อย่างเช่นโครงการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมระดับ3ดาวในเขตชายแดนไทยลาวค่ะคือที่จังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารหรือว่าจะเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรไทยอันนี้ก็จะรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเป็นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและพัฒนาระบบบริหารจัดการของสหกรณ์โคนมวาริชภูมิให้พร้อมสู่สากลอันนี้เป็นตัวอย่าง1ใน8นะคะครับคือต้องขยายความนิดนึงคำว่า FTA เนี่ยจริงๆมันมาจากคำว่า Free Trade Agreement ค่ะ Free Trade Agreement คืออะไรครับ Free Trade Agreement ก็คือการตกลงสิทธิประโยชน์ทางการค้าสมมติผมเป็นอีกประเทศหนึ่งน้องนุ้ยเป็นอีกประเทศหนึ่งผมตกลงว่าเราจะตกลงกันว่าสินค้าอะไรบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีไม่มีกำแพงภาษีปัญหาที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้ครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันมีสินค้าบางอย่างที่เราสู้เขาไม่ได้จริงๆไอ้ที่พูดมา 2-3 อย่างผมเชื่อว่าเราสู้เขาได้อย่างเช่นธุรกิจโรงแรมเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีจุดเด่นมากแต่ผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติ FTA กับออสเตรเลียเนี่ยเคยกินเนื้อวากิวไหมเนื้อวากิวเนี่ยก็คือเนื้องูพันธุ์ญี่ปุ่นไปเลี้ยงที่ออสเตรเลียซึ่งทุกวันนี้เนี่ยถ้าเรากินเนื้อบ้านเราตัวเลขสมมตินะฮะกิโลละ100แต่ของเขาเมื่อก่อนมันกิโลละ500มันก็มีบาร์เกนอยู่ว่าเอ๊ะเราไม่จำเป็นจะต้องเสียแพงกินเนื้อถูกหน่อยแล้วมันอร่อยต่างกันนิดเดียวแต่ถ้าเกิดอยู่ดีไม่มีกำแพงภาษีมัน100นึงเท่ากันอะไรจะเกิดขึ้นคนก็ไปกินอันที่อร่อยกว่าแม้จะนิดเดียวก็เลือกอันนั้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสินค้าที่จะมีปัญหาเนี่ยก็คืออะไรที่เราสู้เขาไม่ได้จริงๆอย่างเช่นสินค้าเกษตรถ้าทางภาคเหนือเราจะเห็นชัดนะครับตั้งแต่เปิด FTA เนี่ยกับหลายๆประเทศผลไม้ทางเหนือหายไปเลยฮะและมีผลไม้จากต่างประเทศเข้ามาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องรีบช่วยเหลือครับเราจะบอกเขาว่าไม่ได้หรอกเราต้องแข่งขันได้เราต้องมี R&D SME รายย่อยเขาไม่รู้จักหรอครับคุณต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาและการช่วยเหลือต้องมากกว่าการอัดเงินผมเห็นด้วยกับกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือนะครับแต่นี่คือเรื่องด่วนและหลายธุรกิจได้รับผลกระทบแล้วครับบางธุรกิจปิดกิจการไปแล้วครับครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะเราต่อกันที่เรื่องการท่องเที่ยวกันเลยนะคะในวันนี้ค่ะททเขาได้แถลงนะคะยืนยันรายได้การท่องเที่ยวในปี59ที่ผ่านมาทะลุเป้าที่ตั้งไว้นะคะมีรายได้ 2.52 ล้านบาทค่ะ
เช้าวันนี้คุณยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ร่วมการแถลงข่าวสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวปีที่ผ่านมาคือปี2559พบว่ารายได้ท่องเที่ยวทะลุเป้านะคะ 2.52 ล้านล้านบาทเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2.4 ล้านล้านบาทนะคะพร้อมกับนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการขายในปี2560นี้ด้วยนะคะมาดูตัวเลขของปี59กันก่อนที่บอกว่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ทะลุเป้าที่ตั้งไว้เนี่ยถ้าดูนักท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศนะคะก็เพิ่มขึ้น 32.5 ล้าน59ล้านคนค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ9สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีก 1.65 ล้านล้านบาทประมาณร้อยละ13คิดเป็นตัวเลขแบบร้อยละนะคะส่วนนักท่องเที่ยวตลาดในประเทศเนี่ยมีอยู่145ล้านคนค่ะก็เพิ่มขึ้นร้อยละ4สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวอยู่ที่ 8.66 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ8ขณะที่ไตรมาสแรกของปีนี้2560ททท.เขาคาดการณ์ไว้ว่าประเทศไทยของเราจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมอยู่ที่ 7.33 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ8ด้วยค่ะครับคือเรื่องการท่องเที่ยวผมไม่ค่อยแปลกใจนะฮะแล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องการท่องเที่ยวเราถนัดมากผมยังคิดอยู่ในใจเลยนะตั้งเป้าต่ำไปอย่างเช่นตัวเลขปีที่แล้ว 2.52 ล้านล้านเนี่ยนะครับปีนี้ตั้งเพียง 2.7 ล้านล้านแปลว่าตั้งโตขึ้นเพียง 10% นะครับทั้งปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญนะฮะถ้าปีนี้คิดว่าปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญไม่มีเนี่ยผมว่า 10% น้อยไปในความคิดผมนะอันที่2สิ่งที่เราเห็นก็คือในหลายประเทศในโลกนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างอิตาลีเนี่ยลองไปดูสิครับรายได้การท่องเที่ยวกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับซึ่งสถานที่บางที่เนี่ยผมว่าไม่ได้สวยกว่าเรานะครับยกเว้นของเก่านะครับที่เป็น 2-3,000 ปีนี่อีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราโตได้เยอะและคนไทยเนี่ยมีนิสัยในการบริการฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ธุรกิจท่องเที่ยวเราเนี่ยเราส่งเสริมแล้วผมอยากให้เป็นเครื่องยนต์อันหนึ่งที่เป็นเครื่องจักรสำคัญของ GDP คือทุกวันนี้เราพยายามจะพูดว่า GDP เราไม่ดีเพราะว่าส่งออกเราไม่ดีการลงทุนภาครัฐเราต้องกระตุ้นการลงทุนเอกชนไม่ดีผมอยากได้ยินว่าภายใน5ปีข้างหน้าปีนี้ GDP โตขึ้นเพราะว่าการท่องเที่ยวเป็นส่วนสำคัญของ GDP ซึ่งมันเป็นไปได้เป็นไปได้ฮะเรามีประชากรอยู่ในภาคการท่องเที่ยวกี่คนค่ะนะครับเรามีทรัพยากรที่เราถนัดและก็เก่งกว่าต่างประเทศกี่ที่เรามีหัวใจในการบริการกว่าคนต่างประเทศกี่คนค่ะผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เราชนะเขาได้หมดฮะครับนะคะเรื่องการท่องเที่ยวของเราก็ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วค่ะเรามาพูดคุยอีกหนึ่งประเด็นกันเลยนะคะพูดถึงช่วงที่ผ่านมาจะมีเรื่องของตั๋ว BE ที่หลายฝ่ายกังวลกันรวมถึงอีกหลายปัจจัยความไม่แน่นอนจากต่างประเทศด้วยนะคะก็มีผลในการลงทุนตราสารหนี้ในภาครัฐด้วยค่ะแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะคุณบุญชัยเกียรตินาวิทย์กรรมการผู้จัดการของบล.ธนชาตก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะครับโดยคุณบุญชัยนะคะได้บอกว่าตอนนี้บลจ.ธนชาตเองได้เปิดขายกองทุนเปิดพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น3เดือนค่ะจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยล้วนๆเลย3เดือนอัตราผลตอบแทนของตราสารอยู่ที่ประมาณ 1.4% ต่อปีค่ะและค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่ประมาณ 0.1% ต่อปีทำให้ประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่ 1.3% ต่อปีจะเปิดขายระหว่างวันนี้ค่ะ30มกราคมไปจนถึง6กุมภาพันธ์คุณบุญชัยบอกว่าอัตราผลตอบแทนของการลงทุนตราสารหนี้ในช่วงต้นปีนี้เนี่ยค่อนข้างผันผวนโดยเฉพาะตราสารหนี้ที่มีดูเรชั่นยาวแล้วก็ประกอบกับข่าวเรื่องตั๋ว BE ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะที่ผู้ลงทุนหลายคนยังกังวลอยู่ก็น่าจะทำให้กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลตอบโจทย์ได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในมุมมองหนึ่งอย่างบลจ.ธนชาตเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีดูเรชั่นพอร์ตไม่เกิน1ปีอาจจะยกเว้นบ้างพวกกองทุน RMF หรือว่ากองทุนที่มีนโยบายเฉพาะค่ะครับคือไอ้นี่มันเรื่องอาชีพเขาดูเรชั่นก็คือระยะเวลานะครับคือไอ้นี่มันอาชีพเขาเหมือนผมเป็นอาชีพวิเคราะห์หุ้นอย่างเงี้ยจะให้ผมไปวิเคราะห์อะไรไปวิเคราะห์อาหารก็ไม่ได้ใช่ไหมครับไอ้นี่มันอาชีพเขายังไงเขาก็ต้องออกกองนี้ฮะคือไม่ตราสารนี่ก็กองหุ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ผมไม่แปลกใจที่เขาออกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าในหลายๆหน่วยงานต้องดูกันนะตราสารนี่ออกมาปรากฏว่าผลตอบแทน 1.3 นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนไหลไป BE ฮะถามว่าทำไมคือคนที่ต้องการได้เงินเยอะๆเนี่ย คุณจะออกแค่ 1.9% จุด 1.9% ก็มีคนซื้อ และเงินมันล้นในตราสารหนี้ที่เกรดค่อนข้างดีแต่พอไปดูตราสารหนี้ที่เกรดไม่ดีมันไม่มีใครซื้อฮะเขาเลยหนีไปออก BE โดยไม่ต้องจัดในตัวเรตติ้งนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยคอมเมนต์ไปคือมันต้องคุยกันฮะระหว่างหน่วยงานคนที่ดูแลคนที่ออกสินค้าและคนที่เป็นโบรกเกอร์ในการจับ 2-3 ฝ่ายเนี่ยมาคุยกันนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและผมเข้าใจว่าทางกลต.กำลังคุยอยู่และผมภาวนานะให้เขาคุยถูกคนคือไม่ใช่บอกว่าเห็นปัญหาเอาพูดตรงๆเลยเห็นไอเฟกต์อย่างเดียวแล้วคุยไอเฟกต์อย่างเดียว
ผมคิดว่าปัญหาตอนนี้มันไม่ใช่ฮะคือถ้าใครอยู่ในวงการเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าตอนนี้มีกี่บริษัทที่คาดว่าออกและคาดว่ายังมีปัญหาเพราะมันเกิดจากการโลมันเกิดจากการเอาเงินระยะสั้นไปใช้ระยะยาวปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ไอเฟกต์อย่างเดียวครับค่ะเพียงแต่ยังไม่มีข่าวออกมานี่ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนจะต้องคอยติดตามกันด้วยนะคะสำหรับประเด็นนี้ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะส่วนช่วงหน้า CEO Talk ในวันนี้เรามีแขกพิเศษมาเยือนรายการของเราเหมือนกันค่ะพี่เอกคือถ้าเราพูดถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราเวลาจะไปเที่ยวเนี่ยนะฮะต้องนึกถึงคำนี้ฮะซูเปอร์ลิชเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเป็นลูกค้าอยู่แล้วใช่วันนี้เราจะมาคุยกับเขาว่าไอ้ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราตอนนี้ในบ้านเราเป็นยังไงและทิศทางจะเป็นยังไงต่อไปครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบเขากันนะคะตอนนี้เราพักกันก่อนค่ะครับเบนซ์ทองหล่อกำลังขยายงานอย่างมโหฬารต้องการช่างและพนักงานขายมาร่วมงานจำนวนมากทั้งชายและหญิงทั้งที่มีประสบการณ์และยังไม่มีขอแค่ให้เป็นคนดีซื่อสัตย์อดทนขยันไม่โกงก็พออาชีวะเลิกตีกันแล้วมาทำงานด้วยกันเถอะครับเงินเดือนคุยกันได้ยินดีพิจารณาทุกเงื่อนไขบ้านอยู่ไกลมีที่พักใกล้ที่ทำงานให้อีกต่างหากสมัครด้วยตัวเองทุกวันกับคุณสงครามที่เบนซ์ทองหล่อ027148888หรือโทร0818188979เราอยู่ทุกวันแล้วครับอยู่ออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.thวันจันทร์อังคารพุธหรือวันไหนๆคิมก็เป็นลูกค้าเจเล่บิวตี้ก็อร่อยอ่ะแคลอรี่ต่ำและมีวิตามินสำหรับคิม2ซองตอนเย็นๆใช่เลยค่ะเจเล่บิวตี้อร่อยง่ายคลายหิว2ซองนะคะเช็คบินสินบนโรลส์รอยสังสิทธิ์ฟันชัดหน้าที่นี้เป็นของปปง.ชี้ตัวแสดงผิดตัวออกมาเต้นปปง.เนี่ยถ้าหากว่าต้องการงานสอบสวนเนี่ยสามารถร้องขอ DSI ได้ปปง.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่จะอายัดทรัพย์แต่ไม่มีงานสืบสวนเผชิญหน้าคืนนี้ 19:30 น. On the next CNN Business Traveler, halfway through our round the world quest, 10 airlines, 9 countries, 8 days, 1 journey by low-cost airlines. They're flying further. Is that the future for you, long-haul low-cost? And they've come a long way. Toll free. You secretly wish you were coming with us, don't you? A revolution in the air, round the world in low-cost, Business Traveler. พบกับสารคดีคุณภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์ในรายการสารคดีการันตีคุณภาพเรื่องจริงยิ่งต้องเล่า Fact Fiction ทาง Spring News TV Digital ช่อง19This month, our journey continues in the Arabian Peninsula, where we discover a Silk Road in the sky and new ports of call. Join me, Samima Uras, as we take to the seas, following the maritime Silk Route to the rugged shores of Oman. The Silk Road, past, present, future. สู่ปรากฏการณ์ของจริงภาพค่ำนะครับปริมาณน้ำมีอยู่4,000 ล้านลูกบาศก์เมตร7ปีที่เรามุ่งมั่นคัดสรรข่าวจริงและรายการคุณภาพเพื่อผู้ชม90ปีที่8เราพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้วยการเป็นมหาพันธมิตรกับ CNN สถานีโทรทัศน์อันดับ1ของโลกนำข่าวและรายการระดับโลกมาเสนอสู่สายตาผู้ชมชาวไทยแบบไร้ข้อจำกัดทางภาษาเริ่ม
มกราคม2560ทางสถานีข่าว Spring News TV Digital ช่อง192560 Spring News เป็นสถานีข่าวแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียที่เป็นพันธมิตรกับ CNN สถานีโทรทัศน์อันดับหนึ่งของโลกนำเสนอ CNN Breaking News We're following the breaking news According to activists, it's Omar There's barely room to walk here It gives you a sense of the tension hereมีรายงานนะคะว่ามีฝนตกหนักและหิมะตกในหลายพื้นที่ของรัฐแคลิฟอร์เนียเฮลิคอปเตอร์นะคะของผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กค่ะจำเป็นต้องแล่นลงจอดฉุกเฉินนะคะรายงานข่าวทั่วทุกมุมโลกแบบทันท่วงทีตลอดทั้งวันทางสถานีข่าว Spring News TV Digital ช่อง19For somebody to tell you their story, it's something I take really seriously. And it's not something you can just parachute in and ask somebody to open their heart to you. To peel away the layers to get to the heart of the person who you're telling a story about. When did you first hear the shot? And delve beneath the surface of what's happening. You can hear their story. You're going to do their story justice. You have to show yourself to them. I didn't think I would be here the last time I saw you. Feels good to be making progress. You're making amazing progress. CNN's the right place to tell their story.จริงรอบด้านครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจโลกวันอังคารถึงเสาร์22:30 นพบกับรายการ Quest Means Business พาคุณท่องไปในโลกธุรกิจช่วยคุณตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีทิศทางและความมั่นใจพร้อมบทบรรยายไทย The bell is ringing on Wall Street the start of a new trading week Quest Means Business 22:30 ถึง23:30 ทางสถานีข่าว Spring News TV Digital ช่อง19CEO Talk ในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณปิยะตันติเวชยานนท์ค่ะประธานกรรมการบริหารบริษัทซูเปอร์ริชมาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณปิยะครับถามเรื่องภาพรวมถามเรื่องของการลงทุนในเรื่องของธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงครับการตอนนี้ค่อนข้างจะ stable นะ stable ตอนที่ไม่ stable นี่หมายความว่าตอนที่กรณีของการเลือกตั้งของคุณทรัมป์เขาตอนนั้นอ่ะที่มีการสวิงเยอะครับครับแล้วก็ย้อนกลับไปนิดนึงที่มันสวิงแรงๆก็คือส่วนใหญ่จะเป็นข่าวก็คือกรณีส่วนอนาคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครับนะรัชกาลที่9ครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมตอนนี้เนี่ยถ้าไม่มีปัจจัยอะไรที่มันแรงๆการแลกเปลี่ยนเงินตรามันก็อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างที่จะนิ่งถ้าการเมืองสงบภาพเราก็นิ่งการเมืองโลกสงบภาพของอัตราแลกเปลี่ยนก็นิ่งครับโดยเทรนด์แล้วเนี่ยตอนนี้คุณปิยะประเมินยังไงในตัวของอัตราแลกเปลี่ยนคือมีอยู่บางช่วงพอตอนที่ทรัมป์มาเนี่ยเขาก็บอกว่าดอลลาร์จะต้องแข็งค่าแน่นะครับหรือบางช่วงพอญี่ปุ่นเขาใช้เศรษฐกิจแบบใหม่เขาบอกว่าเยนจะอ่อนค่าโดยเทรนด์หลังจากนี้เอาเฉพาะแค่ไตรมาสที่1เนี่ยค่าเงินสกุลสำคัญแนวโน้มจะเป็นยังไงครับเราต้องแยกเป็น2ประเด็นนะครับระหว่างอเมริกาเนี่ยซึ่งออก QE มานานแล้วนะครับก็ยังยืนยันว่าอเมริกาเนี่ยสุดท้ายก็ยังต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับในปีนี้อย่างที่เขาประกาศไว้นะครับแต่เนื่องจากว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่ยังไม่ถึงเวลาซึ่งทรัมป์อาจจะเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งก็เลยดูตอนนี้กลายเป็นดอลลาร์ลงก็เป็นบาทแข็งส่วนญี่ปุ่นต้องการให้ค่าเงินของตัวเองอ่อนนะครับก็พยายามทุกวิธีทางเพื่อทำให้ค่าเงินของตัวเองอ่อนแต่เท่าที่ประสบการณ์ที่ทำรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมาเนี่ยก็คือถ้าดอลลาร์แข็งเยนก็อ่อนครับมันจะแปรผกผันกันใช่จะอยู่ตรงกันข้ามกันแล้วก็ถ้าเยนอ่อนในเรื่องของออสเตรเลียก็จะแข็งในเรื่องของแคริเทรดครับครับก็คือการยืมเงินสกุลเงินหนึ่งมาใช้ฝากอีกสกุลเงินหนึ่งเขาเรียกคาร์ดิเทดใช่ครับทีนี้พูดถึงการทำธุรกิจในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบนี้ค่ะมันมีความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินต่างประเทศเยอะไหมคะก็มีเพราะความเสี่ยงกับความผันผวนเนี่ยมันจะสะท้อนแกลบถ้าคุณเห็นเนี่ยมันจะมีช่องซื้อเข้ากับช่องขายออกครับถ้ามันผันผวนแก๊ปตัวนี้ก็จะกว้างขึ้นก็คือเป็นการบริหารความเสี่ยงของร้านแลกเงินทั่วๆไปเป็นปกติครับเพราะว่าสมมติถ้าวันหนึ่งมันเปลี่ยนหลายรอบเนี่ยถ้าเกิดบิดออฟเฟอร์ไม่ห่างเนี่ยโอกาสที่ร้านแลกเปลี่ยนจะขาดทุน
จากการผันผวนมีเขาเลยเอาถางไว้ก่อนก็ถางไว้ก่อนป้องกันวันหนึ่งในการที่เราดูราคาบิดราคาออฟเฟอร์เนี่ยวันหนึ่งมันเปลี่ยนกี่รอบคะโดยทั่วไปโดยทั่วไปเปลี่ยนจริงๆเป็นฟิสิคอลอย่างสองหรือสามรอบถ้าเกิดเหตุการณ์นิ่งๆนะครับแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบชุกชักชุกชักอย่างกรณีที่ทรัมป์จะได้หรือว่าใครแซงแล้วใช่ไหมหรือโอบามากำลังแซงอยู่รัฐโน้นรัฐนี้ตอนนี้มันจะมีขึ้นลงขึ้นลงแก็ปก็จะกว้างขึ้นวันหนึ่งก็จะตกประมาณ5ครั้งถึง10ครั้งครับโอ้คล้ายๆทองเลยนะทองก็มีการเปลี่ยนบ่อยอย่างนี้นะครับวันที่ผันผวนภาพรวมของธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยในไทยเป็นยังไงเพราะว่าถ้าพูดถึงธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราถ้าเป็นผมก็นึกถึงซูเปอร์ลิสต์เนี่ยทุกคนจะรู้ละนี่คือแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับแต่ว่าในกระแสในเรื่องของภาพรวมเนี่ยของธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราในไทยเนี่ยเป็นยังไงในไทยตอนนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับธุรกิจท่องเที่ยวครับนะครับถ้าธุรกิจท่องเที่ยวดีธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราก็ดีก็เราจะสังเกตจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชัดเจนถ้าสุวรรณภูมิเนี่ยคนเดินเข้ามาเยอะวันหนึ่ง 200,000 คนนะครับธุรกิจแลกเปลี่ยนก็จะดีตามนี่หมายถึงเอาบาวหรืออินบาวฮะคือของเราไปเที่ยวเขาหรือของเขามาเที่ยวเราที่ยังไงถึงเราถึงจะดีเราใช้ว่าของเขามาเที่ยวเราอ๋อไอของเราจะกระทบตรงนี้มากกว่าการที่เศรษฐกิจเราจะดีเนี่ยเงินตราต้องเข้าใช่ไหมถ้าเงินตราไหลออกแสดงว่าเราไปใช้ต่างประเทศเยอะกว่าเราแลกไปเที่ยวเมืองนอกนี่ไม่ใช่ก็เราเปรียบเทียบก็เหมือนกับเราขาดดุลการค้าเนี่ยคุณนุ้ยชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ละอยากไปอยู่ครับเพราะฉะนั้นภาพรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณปิยะกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดจำนวนนักที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราในไทยก็จะดีโดยปริยายใช่ครับโดยหลักการแล้วเนี่ยธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราของไทยเป็นยังไงครับเพราะว่าอย่างผมพูดถึงเรื่องของสถาบันการเงินผมก็จะนึกถึงธนาคารต่างๆซึ่งก็มีธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราเหมือนกันแต่ในกรณีของซูเปอร์ลิสต์ก็จะมีธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราเหมือนกันความแตกต่างหรือลักษณะธุรกิจมันเป็นยังไงครับของผมเนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจแบบนอนแบงค์ครับธนาคารก็คือเราได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแบบไม่ใช่ธนาคารเพราะฉะนั้นเราก็ทำธุรกรรมได้ในแบบที่ถูกกำหนดโดยแบงก์ชาตินะครับโดยได้รับใบอนุญาตจากแบงก์ชาติแล้วก็เปิดธุรกิจสิ่งที่ทำให้ซูเปอริสเนี่ยดังขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยมีความคิดว่าอยากจะเป็นเหมือน 7-Eleven อ๋อคือเปิด24ชั่วโมงป่ะหรือว่ามีทุกที่มีทุกที่ให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายบมันก๊อปมาจากคำว่า convenience store ครับให้ลูกค้าสบายเวลามาซื้อขายไม่ต้องฝ่ากระแสจราจร อันนี้จุดแรกที่เราจุดแรกที่เริ่มว่าน่าจะมีสาขาค่ะครับไม่กลัวเรื่องความปลอดภัยหรอเพราะเวลาเราแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยมันหมายถึงว่าสมมติผมจะไปต่างประเทศผมก็เอาเงินแลกเปลี่ยนเงินตราไปแลกกับเงินสกุลเงินประเทศนั้นๆก็เท่ากับว่าในสาขาที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะมีเงินสดอยู่เยอะถูกไหมฮะผมเข้าใจถูกไหมฮะเข้าใจถูกส่วนหนึ่งครับที่เราสต็อกเงินสดไว้เยอะๆเนี่ยจะเป็นที่สำนักงานใหญ่นะฮะที่ราชประสงค์เพื่อที่จะกระจายเงินตราต่างประเทศครับหรือกระจายเงินกระแสเงินสดเนี่ยไปตามสาขาต่างๆครับทีนี้ตามบูธต่างๆที่ผมมีอยู่เนี่ยตามสถานที่สำคัญเนี่ยครับก็อย่างเช่นบนรถไฟฟ้านะครับ BTS เนี่ยจะเยอะสุดซึ่งมีอยู่ถึงประมาณน่าจะ8จุดนะครับซึ่งเราไม่ต้องสต็อกเงินไทยเยอะOh. นะครับเพราะว่าเราก็สมมุติว่าเราสต็อกไว้1ล้านบาทครับนะครับเยอะหรือไม่เยอะก็ไม่รู้นะแต่เยอะกว่าตู้ ATM มั้งตู้ ATM ผมว่ามันน่าจะน้อยกว่านี้นะ3ล้านมั้งอ๋อ3ล้านอ่ะแต่ด้วยค่าเงิน1ล้านนี่อาจจะดูไม่ค่อยเยอะเพราะว่าคนมาแลกน่าจะเยอะกว่าก็คือคนมาแลกเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจกับคุณหนุ้ยเนาะเพราะว่าการที่เราไปเปิดร้านแลกเงินเนี่ยหมายความว่าเราต้องการรับเงินตราต่างประเทศเข้าพอร์ตครับเข้ามาที่พอร์ตเราแต่ถ้าเราขายออกเนี่ยถือเป็นผลพลอยได้ว่าลูกค้าคนไทยเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศเพราะฉะนั้นเวทการรับเข้าเนี่ยมันจะเยอะกว่าการที่เราขายออกอ๋อเราคนไทยเราไปคิดว่าคิดถึงซูเปอร์ลิสต์ต่อเมื่อเราจะไปเที่ยวต่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่มุมที่ประกอบการเป็นอีกแบบนึงสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยผมถึงไปลงโฆษณาไว้ใช้คำว่าโฆษณาก็ได้ในเว็บไซต์ที่ญี่ปุ่นหรือในเว็บไซต์ที่ฮ่องกงถ้าไปเปิดเว็บไซต์อันนึงเขาเรียกว่า thailandfan.com ครับจะเป็นของฮ่องกงที่จะมีชายหนุ่มร่างท้วมหน่อยมาแนะนำที่เที่ยวที่กินครับรวมถึงที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ทำให้เขาได้แวลูที่มากกว่านะเขาก็จะแนะนำอย่างนี้
ซึ่งเราก็ลงไว้ที่ฮ่องกงทำให้มีชาวจีนเนี่ยเพราะหลังๆนี้ฮ่องกงนี้กลับเป็นของจีนแล้วก็กลับมาครับก็ได้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นไปแล้วสำหรับธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตานะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับความผันผวนในค่าเงินรอบโลกยังไงบ้างครับแต่ยังไม่จบครับเราต้องการลงรายละเอียดคำว่าซุปเปอร์ริชเพราะว่าได้ข่าวว่ามีมานานแล้วแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของซุปเปอร์ริชเป็นยังไงและอนาคตจะเป็นยังไงเราอยากรู้เหมือนกันครับค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าตอนนี้พักกันครู่เดียวค่ะครับChevrolet Colorado ใหม่มาพร้อมพวงมาลัยไฟฟ้า EPS ให้คุณควบคุมรถง่ายแม่นยำทุกเส้นทางรีบเลยรับข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูม Chevrolet ทั่วประเทศ Chevrolet Find New Roads บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัสสันหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร081-783-8888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยวันจันทร์อังคารพุธหรือวันไหนๆคิมก็เป็นลูกค้าเจเล่บิวตี้ก็อร่อยอ่ะแคลอรี่ต่ำและมีวิตามินสำหรับคิม2ซองตอนเย็นๆใช่เลยค่ะเจเล่บิวตี้อร่อยง่ายคลายหิว2ซองนะคะช่วงนี้ไปกันที่สหรัฐค่ะสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ของสหรัฐต้องเลื่อนและยกเลิกเที่ยวบินราว150เที่ยวบินหลังจากระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหานะคะจนทำให้ผู้โดยสารจำนวนมากติดค้างอยู่ตามสนามบินต่างๆทั่วประเทศสหรัฐค่ะโดยสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ของสหรัฐเริ่มกลับมาให้บริการเที่ยวบินในประเทศได้อีกครั้งหลังก่อนหน้านี้ระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาค่ะจนทำให้เที่ยวบินราว150เที่ยวบินออกเดินทางไม่ได้และผู้โดยสารจำนวนมากต้องตกค้างอยู่ตามสนามบินต่างๆทั่วประเทศหลังเกิดเหตุนะคะผู้บริหารของ Delta Airlines ค่ะออกมากล่าวคำขอโทษผ่านแถลงการณ์พร้อมระบุว่าเหตุการณ์แบบนี้ถือว่ายอมรับไม่ได้นะคะอย่างไรก็ตามมีการยืนยันด้วยว่าเที่ยวบินระหว่างประเทศไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้แต่อย่างใดเหตุการณ์ความวุ่นวายของสายการบินในลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วในรอบสัปดาห์ในประเทศสหรัฐค่ะโดยก่อนหน้านี้สายการบิน United Airlines ก็ต้องสั่งยกเลิกและเลื่อนเที่ยวบินจำนวนหนึ่งออกไปเนื่องจากปัญหาคอมพิวเตอร์ขัดข้องเช่นเดียวกันค่ะเช็คบินสินบนโรลส์รอยสังสิทธิ์ฟันชัดหน้าที่นี้เป็นของปปงชี้ตัวแสดงผิดตัวออกมาเต้นปปงเนี่ยถ้าหากว่าต้องการงานสอบสวนเนี่ยสามารถร้องขอ DSI ได้ปปงเนี่ยเป็นหน่วยงานที่จะอายัดทรัพย์แต่ไม่มีงานสืบสวนเผชิญหน้าคืนนี้ 19:30 นเตรียมพบกับสารคดีคุณภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์ในรายการสารคดีการันตีคุณภาพเรื่องจริงยิ่งต้องเล่า Fact Fiction ทาง Spring News TV Digital ช่อง19วันนี้เรากลับมาพูดคุยกับคุณปิยะกันต่อค่ะคุณปิยะครับอยากให้เล่าประวัติความเป็นมาของซุปเปอร์ริชแล้วก็ลักษณะการดำเนินธุรกิจด้วยครับเราเริ่มต้นเนี่ยจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยโตที่บ้านหม้อบ้านหม้อบ้านหม้อเขาขายเพชรไหมเนี่ยฮะบ้านหม้อสมัยก่อนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนไปในอดีตจริงๆแล้วเนี่ยอย่างนี้ผมมีพ็อกเก็ตบุ๊กนะธนาคารทดลองแห่งแรกเนี่ยสยามกมจนนะฮะเริ่มที่บ้านหม้อไม่ใช่อีกที่นึงอะไรผมจำชื่อไม่ได้ครับครับแต่อยู่ที่บันมอครับนะครับแล้วก็เริ่มที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำงานก็ถึงเรียกว่าใกล้กับปากคลองตลาดครับก็จะมีสมัยก่อนเขาเรียกว่ากุลีคนขนของคนขนของใช่ก็
ก็จะมาแลกเงินส่งเงินนะฮะเพื่อที่จะเอาส่งกลับบ้านตัวเองคนจีนเนี่ยเข้ามาเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเริ่มที่ตรงนั้นคุณพ่อก็โตจากตรงนั้นใช่ไหมพอมาอยู่ระยะหนึ่งก็เลยกลายเป็นที่เพชรแต่ถ้าคุณไปดูตอนนี้เนี่ยไอ้ร้านเพชรไม่อยู่แล้วนะย้ายเข้ามาอยู่ที่ดีโอสยามหมดถูกปะตอนนี้กลายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ากับมีศาลเจ้าพ่อเสือใช่ไหมแก้ชงแก้ชงครับและเราเริ่มตรงนั้นเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเขาเห็นในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการโอนเงินรับเงินอันนั้นคือภาพใหญ่ภาพใหญ่คุณพ่อเคยทำทัวร์อยู่คุณพ่อก็รู้ว่าคุณพ่อเคยรับจ้างอยู่ในบริษัททัวร์ดีกว่าแห่งหนึ่งนะคุณพ่อก็เลยเห็นว่าการซื้อมาขายไปเนี่ยโดยการซื้อเข้าถูกแล้วก็เอามาขายเพราะช่วงนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นร้านจิวเวลรี่เนี่ยในช่วงรุ่นของคุณพ่อเท่าที่ผมจำความได้นะตรงสีลมเนี่ยจะมีร้านจิวเวลรี่อยู่เต็มไปหมดเลย คุณพ่อก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับเงินตรังมาเงินต่างประเทศเข้ามาเพราะอย่าลืมว่าช่วงหนึ่งเนี่ยร้านจิวเวลรี่จันทบุรีเราดังร้านจิวเวลรี่ที่ขายเนี่ยจะอยู่ที่สีลมฝรั่งก็จะมาเอาตังเนี่ยเอาตังต่างประเทศเนี่ยมาพ่อก็ไปรับมาแล้วก็เอาไปขายขายคนที่ไปเที่ยวแปลว่าธุรกิจในเรื่องของแลกเปลี่ยนเงินตาพอยต์ของมันก็คือว่าซื้อมาขายไปซื้อถูกขายแพงสมมติเราเป็นดอลลาร์สหรัฐสมมติตอนนี้วันนี้35ดอลลาร์35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเวลาเราซื้อเข้าขายออกยังไงตัวเลขสมมติก็ได้แล้วก็ขาย35บาท20แล้วก็ซื้อเข้าที่35บาทถ้วนอ๋อก็ได้กำไร20ตังค์ต่อ1ดอลลาร์ต่อ1ดอลลาร์ครับนี่คือจุดที่เป็นผลกำไรของบริษัทนี่แหละเท่ากับ100นึงได้20บาทใช่มั้ย100นึงได้20บาทนะครับถ้า 1,000 ก็ได้เยอะขึ้นไปคูณ0ไปครับอ๋อนี่คือธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราที่เขาทำกันแล้วก็เป็นเงินตราจริงๆใช่ไหมฮะไม่เหมือนหุ้นที่ผมมาซื้อขายกันบนคอมพิวเตอร์นี่ไม่ใช่จริงๆเงินตราก็เป็นกระดาษนะครับแต่เป็นเงินตราจริงเป็นของจริงใช่ไหมฮะคือหมายถึงว่าไม่ได้มีการซื้อขายบนคอมพิวเตอร์เหมือนในต่างประเทศที่เล่นฟอเร็กซ์กันไม่ใช่ใช่ที่เราดังขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราการันตีว่าส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าเข้าใจหรือว่าให้ความเข้าใจว่าเงินที่ออกไปจากซูเปอร์ริชเนี่ยเป็นธนบัตรที่ไม่ปลอม อันนี้สำคัญเพราะว่าเรามีความเชี่ยวชาญเราเรียกว่าใช้ว่าเรามีความชำนาญในการศึกษาในการดูแบงค์ปลอมเนื่องจากว่าพนักงานที่เรารับเข้ามาเนี่ยฝึกจากของจริงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีไม่ใช่ว่าเราไม่เคยพลาดนะแต่สิ่งที่เราพลาดแล้วเราเก็บไว้เป็นครูแล้วก็เอามาสอนพนักงานรุ่นต่อรุ่นสอนไปมันก็ยังอยู่อ๋อแปลว่าเวลาคนมาแลกจากซูเปอร์ริชเนี่ยสมมติผมมีเงินสกุลเงินต่างประเทศมีเหมือนกันที่เขาเอาแอบธนบัตรปลอมมาพลาดเราพลาดทางนี้ก็รับครับดูไม่ออกก็มีก็มีแต่ส่วนใหญ่แต่เวลาผมไปซื้อจากซูเปอร์ริชเนี่ยการันตีว่าแท้แน่นอนใช่ครับอ๋ออันนี้คือจุดของเราที่เราทำธุรกิจมาจนถึงทุกวันนี้ที่เป็นข้อดีที่สุดของเราอ่ะครับแต่พูดถึงโอกาสที่จะขยายในธุรกิจด้านนี้เนี่ยอย่างถ้าหน้าใหม่จะเข้ามาเนี่ยมันยากไหมคะตอนนี้เรียกว่ายากเนื่องจากมาร์จิ้นที่ตะกี้คุยกันไปเนี่ยมาร์จิ้นสมมุติเนี่ยที่บอกว่าซื้อเข้า30บาทขาย30บาท20เนี่ยมันไม่มีอีกต่อไปแล้วครับ20ตังค์นี่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละตอนนี้เนี่ยซื้อเข้า35บาทก็ขายได้แค่ 35.05 โอ้ส่วนต่างมันน้อยลง5สตางค์ของ3โอ้โหก็บางมากใช่เนื่องจากว่าเราเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็ครอบคลุมในพื้นที่พามแอเรียที่มีเงินตราต่างประเทศสะพัดนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยผลประกอบการออกมาเนี่ยว่าเรารายงานแบงก์ธนาคารแห่งประเทศไทยไปเนี่ยหมื่นกว่าล้านคือตัววอลุ่มใหญ่ตัววอลุ่มใหญ่การแลกเปลี่ยนเงินซื้อบกขายครับหมื่นกว่าล้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติทุกคนได้ 1% เท่ากันคนหนึ่งหมื่นล้านอีกคนหนึ่งร้อยล้านไอ้คนร้อยล้านอยู่ไม่ได้หมื่นล้านอยู่ได้ภาพจะเป็นอย่างนั้นอีโคโนมีออฟสเกลผมถึงก็ใช้อันนี้มาตอบคำถามของคุณนูด้วยธุรกิจเกิดใหม่เนี่ยจะลำบากแล้วเพราะว่ากว่าลูกค้าจะรู้กว่าลูกค้าจะซับเพราะส่วนใหญ่ธุรกิจเนี่ยขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ของแบรนด์เองนะครับเชื่อใจครับผมสงสัยมานานแล้วเวลาผมไปแลกเปลี่ยนเงินตราสมมติเป็นบูธธนาคารสถาบันการเงินจริงๆเนี่ยกับบูธซูเปอร์ริชหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมสถาบันการเงินผมซื้อเนี่ยจะได้เลทไม่ค่อยดีนี่ภาษาคนที่เวลาไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่ทำไมไปซูเปอร์ริชเลทดีกว่ามันเพราะอะไรก็เนื่องจากเราทำสเปรดมาร์จิ้นที่เล็กกว่าครับเรากำไรน้อยกว่าแต่ลูกค้าเนี่ยเราเข้าไปอยู่ใกล้ลูกค้ามากกว่าครับสถาบันการเงินอย่างธนาคารพาณิชย์เนี่ยครับจริงๆธนาคารพาณิชย์เนี่ยไม่เคยใส่ใจในธุรกิจนี้ในธุรกิจนี้เพราะว่า
ธุรกิจหลักของเขาก็คือปล่อยสินเชื่อปล่อยสินเชื่อถูกไหมเขาก็เลยไม่ได้สนใจตัวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็เลยไม่เข้ามาสนใจไม่เข้ามาแข่งขันครับก็เลยเป็นช่องว่างให้เราเข้ามาในต่างประเทศเป็นยังไงครับเพราะว่าเราเคยเห็นเจ้าธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราในต่างประเทศหลายๆเจ้านะครับในต่างประเทศจริงๆธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรามันเป็นภาพยังไงและตัวแบรนด์อะไรบ้างฮะที่ดังๆตัวแบรนด์อย่างที่มีคอนเนคชั่นกับเราไม่ใช่มีคอนเนคชั่นไม่เชิงก็คือเข้ามาติดต่อว่าอยากเข้ามาทำธุรกิจในนี้แต่ก็ต้องเริ่มด้วยโลคอลพาร์ทเนอร์ก็อย่าง Wall Street Exchange หรือ A&B General ครับหรือว่า Euro Exchange พวกเนี้ยมีมาคุยกับผมเพราะผมก็มีบินไปศึกษาดูต่างประเทศว่าเขาเป็นยังไงพวกนี้ก็ไม่ใช่ธนาคารเขาไม่ใช่ธนาคารอย่างเทวเล็กซ์เนี่ยยิงเรานึกว่าเขาเป็นธนาคารแต่เขาก็ไม่ใช่ธนาคารนะครับเขาก็เป็นนอนแบงก์อย่างนี้นี่แหละแล้วก็เปิดอยู่ตามที่ต่างๆก็กระจายแต่เทวเล็กซ์เนี่ยเขาเก่งหน่อยเพราะว่าเขาใหญ่เขาเคยเป็นลูกของโทมัสคุกช่วงต้มยำกุ้งนี่แหละที่ทำให้มันหลุดกระเด็นออกมาก็เลยเหลือแค่เทวเล็กซ์ที่เราเห็นอยู่ตามที่ต่างๆทั่วไปอันนี้เขาเป็นบริษัทใหญ่มากเราต้องยอมรับว่าเขาใหญ่จริงๆและตัวการทำธุรกิจก็เหมือนเราก็คือใช้เงินสดจริงแล้วซื้อมาขายไปอย่างนี้จริงๆครับก็ใส่ส่วนต่างก็ใส่ส่วนต่างอย่างถ้าเราไปขอแวตคืนเนี่ยที่ฝรั่งเศสเอาสนามบินฝรั่งเศสแล้วกันผมมีไปดูว่าเขาทำยังไงใช่ไหมเขาขอแวตคืนเนี่ยเขาไม่ยอมจ่ายเป็นเงินยูโรนะเขาบอกเขาไม่มีเงินยูโรเขาบอกเป็นไปได้ไงไม่มีเงินยูโรเพราะคุณอยู่ในฝรั่งเศสเขาขอจ่ายเป็นดอลลาร์เพื่อที่เขาจะได้ส่วนต่างเพิ่มใช่นี่ขนาดในสนามบินอย่างนี้ในอนาคตเรามีโอกาสที่จะเห็นการจับมือของธุรกิจลักษณะนี้ข้ามประเทศคิดว่าเพราะตอนนี้ผมก็มีเทสแล้วว่าผมเองเนี่ยลองไปดูพาร์ทเนอร์กับที่อังกฤษนะครับกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาใบอนุญาตที่ลอนดอนเนี่ยผมน่าจะได้ประมาณเดือนมีนาถึงพฤษภาเนี่ยครับครับในตัวของการขยายตัวของธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราในไทยเนี่ยคุณปิยะมองยังไงครับไม่ว่าจะเป็นในไทยเองหรือใน AEC รอบบ้านเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะฮะมันจะเป็นยังไงในอนาคตยังพอมีช่องว่างอยู่แต่ผมก็ไม่ลืมที่จะคิดถึงในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของ e-wallet ว่ามันคงจะเข้ามาแน่ๆตอนนี้หลายแบงก์ก็เริ่มเดินไปแล้วครับ True Money ก็เดินไปแล้วนะฮะเหลือแต่ในเรื่องของ MC ซึ่งเรียกว่า MC License ก็คือ Money Changer นี่แหละนะครับที่เป็น Physical Cash ตัวนี้เนี่ยที่ยังง่วนอยู่กับการซื้อขายธนบัตรอยู่ซึ่งเจ้าอื่นเนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์กันเยอะแล้วนะครับเพราะในต่างประเทศเนี่ยเราถือมือถือไปหรือมีบัตรนึงเนี่ยก็สามารถไปตึ๊ดแล้วก็เติมเงินแล้วก็จ่ายได้ไม่ว่าสกุลเงินไหนถูกต้องใช่ต่อไปบ้านเรามีโอกาสเป็นอย่างนั้นมีโอกาสแต่ผมก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่ครับเราก็กำลังทาบทามกันอย่างใกล้ชิดว่าเราอยากจะมูฟไปตรงนั้นนะครับสุดท้ายค่ะอยากจะให้พูดถึงความท้าทายหน่อยในธุรกิจด้านนี้เนี่ยแล้วก็ต่อไปในอนาคตด้วยว่าเราจะอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจอาจจะไม่แน่นอนหรือว่าเรื่องต้องแขวนอยู่กับการท่องเที่ยวเนี่ยคุณปิยะมองยังไงคะจริงๆซูเปอร์ลิสต์เนี่ยผมนึกอยู่เสมอว่าเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงในคนรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ยอมมีเว็บไซต์เพราะกลัวความลับของเรารั่วไหลนะครับในคนรุ่นก่อนหน้านี้ไม่ยอมมีสาขาเพราะกลัวควบคุมไม่ถึงนะครับในคนก่อนหน้านี้ไม่ยอมที่จะจับมือเป็นพันธมิตรกับใครก็คือเก็บความรู้ของตัวเองไว้มันก็เลยโตไม่ได้แต่เนื่องจากผมเนี่ยยอมที่จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเชนที่จะยอมเปลี่ยนให้ดีขึ้น ความสัมพันธ์การจับมือทางธุรกิจเพื่อให้เราดีขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยผมซื้อไอเดียนี้มาตลอดเพราะคุณก็เลยเห็นผมอยู่เต็มพื้นที่กรุงเทพมหานครคือการเติบโตการขยายตัวของธุรกิจนี้มันเหมือน 7-Eleven มั้ยฮะคือยิ่งเปิดสาขาเยอะยิ่งมีรายได้เพิ่มมากขึ้นใช่ๆอันนั้นคือแต่ว่าเราก็ต้องเลือกครับเลือกแอเรียอย่าง 7-Eleven เค้าก็เลือกแอเรียใช่ครับใช่มั้ยฮะผมก็ก๊อปปี้เข้ามาหมดอ่ะครับจริงๆแล้วเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้ดีมากเค้าต้องเปิด2ที่เลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยว Lotus Express จะมาครับถูกปะ่ะของผมก็เหมือนกันถ้าตรงนี้ผมไม่เปิดผมก็ไปเปิดยันไว้ก่อนครับใช่ไหมเราก็สู้กันไปคิดคู่แข่งคิดแล้วก็สนุกดีจริงๆแล้วมันไม่ได้บล็อกนะผมดูเป็นว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีอ่ะเราต้องไปลงไว้ใช่ไหม
แล้วแต่ละสาขาเวลาเปิดเนี่ยมันมีสาขาไหมครับเราเปิดแล้วมันไม่ตรงเป้าคนมาแลกเงินน้อยมันขาดทุนค่าเช่าขาดทุนค่าพนักงานก็ปิดไปก็ปิดอ๋อก็ปิดคิดง่ายถ้ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มลองปิดเหมือนงานธุรกิจทั่วไปเหมือนกันไม่มีอะไรพิเศษครับมันไม่เหมือนธนาคารนะธนาคารเวลาเปิดมันยิ่งใหญ่มันปิดลำบากโน้ธนาคารเขาเปิดเป็นสาขาเขาเรียกว่าฟลูบันครับใช่ป่ะแต่ถ้าเปิดเป็นบูธเล็กๆเนี่ยเขาก็ปิดได้เร็วแต่ของสปริตเนี่ยเปิดเป็นบูธเล็กๆเวลาขยายตัวใช่อย่างผมเคยไปเปิดไว้ที่สุขวิทซอย5ครับไม่เวิร์คผมก็ปิดเพราะฉะนั้นนั่นคือแผนในเรื่องของการขยายสาขาครับและตาม AEC จะเป็นไงต่อไปฮะตาม AEC ผมคิดว่าตลาดน่าจะใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องของการข้ามประเทศเนี่ยมันยังมีระเบียบที่กีดกันกันอยู่ครับใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเปิดแต่คนเนี่ยเข้ามาเนี่ยประเทศเราเนี่ยผมดูในอนาคตไม่เกินปีหน้าเนี่ยเป็น connectivity land แน่นอนครับอาจจะไม่ใช่เป็นที่ที่คนจะมาลงทุนแต่จะเป็นที่เชื่อมต่อเพราะว่าเราอยู่ตรงกลางผมไม่บอกหรอกว่าลาวก็แย่งตัวนี้แต่เราเนี่ยมีภาษีดีกว่าเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยๆกันให้บ้านเมืองเราจะได้เจริญเร็วๆนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณปิยามากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในช่วง CEO Talk ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับขอบคุณครับอาการอีกสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูตลาดหุ้นบ่ายนี้กันค่ะพลอยเบนซ์ทองหล่อค่ะพ่อสั่งไว้ลูกค้าเรื่องใหญ่กำไรเรื่องเล็กเบนซ์รามินทราขอเชิญทดลองขับ C-Class ใหม่ระบบไฟฟ้าปลั๊กอินจากไฟบ้านสนใจโทรมาเลยนะครับที่029454555และที่เบนซ์ทองหล่อทุกวันอาทิตย์ยามเช้าเชิญศึกษาและปฏิบัติธรรมยามบ่ายมีพระเครื่องให้ชมและรับตรวจเช็คให้ฟรีโดยเซียนจ่อยท่าประจันหรือซ้อมกอล์ฟและจิบกาแฟในห้องแอร์เย็นฉ่ำชั่วโมงละ100บาทเท่านั้น027148888เราอยู่ทุกวันแล้วครับได้อยู่ออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.thThis month, our journey continues in the Arabian Peninsula, where we discover a Silk Road in the sky and new ports of call. Join me, Samima Uras, as we take to the seas, following the maritime Silk Route to the rugged shores of Oman. The Silk Road, past, present, future. On the next CNN Business Traveller, halfway through our round-the-world quest, 10 airlines, 9 countries, 8 days, 1 journey, by low-cost airlines. They're flying further. Is that the future for you, long-haul, low-cost? And they've come a long way. Toll free. You secretly wish you were coming with us, don't you? A revolution in the air, round the world in low-cost Business Traveller. เช็คบินสินบนโรลส์รอยสังสิทธิ์ฟันชัดหน้าที่นี้เป็นของปปง.ชี้ตัวแสดงผิดตัวออกมาเต้นปปง.เนี่ยถ้าหากว่าต้องการงานสอบสวนเนี่ยสามารถร้องขอ DSI ได้ปปง.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่จะอายัดทรัพย์แต่ไม่มีงานสืบสวนเผชิญหน้าคืนนี้ 19:30 นเตรียมพบกับสารคดีคุณภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์ในรายการสารคดีการันตีคุณภาพเรื่องจริงยิ่งต้องเล่าแฟกต์ฟิกชั่นทาง Spring News TV Digital ช่อง192560 Spring News เป็นสถานีข่าวแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียที่เป็นพันธมิตรกับ CNN สถานีโทรทัศน์อันดับหนึ่งของโลกนำเสนอ CNN Breaking News We're following the breaking news According to activists, it's Omar There's barely room to
to walk here. It gives you a sense of the tension here.รายงานนะคะว่ามีฝนตกหนักและหิมะตกในหลายพื้นที่ของรัฐแคลิฟอร์เนียเฮลิคอปเตอร์นะคะของผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กค่ะจำเป็นต้องแล่นลงจอดฉุกเฉินนะคะรายงานข่าวทั่วทุกมุมโลกแบบทันท่วงทีตลอดทั้งวันทางสถานีข่าว Spring News TV Digital ช่อง19 For somebody to tell you their story it's something I take really seriously and it's not something you can just parachute in and ask somebody to open their heart to you to peel away the layers to get to the heart of the person who you're telling a story about When did you first hear the shot and delve beneath the surface of what's happening you can hear their story and you're going to do their story justice you have to show yourself to themI didn't think I would be here the last time I saw you. Feels good to be making progress. You're making amazing progress. CNN's the right place to tell their story. กลับมาช่วงนี้วิเคราะห์ตลาดหุ้นกับพี่เอกกันค่ะครับวันนี้จริงๆแล้วยังวัดอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้ในเอเชียหลายประเทศยังปิดนะครับเทศกาลตรุษจีนนะครับเราสังเกตให้ดีว่าวันนี้ปริมาณการซื้อขายถือว่ายังเบานะครับเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเทศกาลตรุษจีนที่ขึ้นไป 60,000-70,000 ล้านอันนี้ยังไม่ถึง 30,000 เลยอันนี้ยังไม่ถึง 30,000 แล้วผมคิดว่าวันนี้ทั้งวันคงอยู่ประมาณสัก 40,000 ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจับตาคือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าแรงซื้อจากต่างประเทศเนี่ยจะเกิดจากซีกโลกตะวันตกแค่อย่างเดียวในเอเชียอาจจะไม่มีครับนะคะงั้นเราไปวิเคราะห์เจาะลึกกันมากกว่านี้ในช่วง Hot Stock ค่ะครับกลับมาดูบรรยากาศการลงทุนภาคบ่ายนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเซตอินเด็กซ์เคลื่อนไหวแคบๆนะฮะวันนี้เราเห็นบวก1บวก2ลบ1ลบ2เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าดูภาพรวมวันนี้ตลาดยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนครับต้องรอวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ที่มีการเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นชัดกว่านั้นก็คือว่าหุ้นที่วันนี้เริ่มสะดุดกลายว่าเป็นหุ้นกลุ่มใหญ่ๆที่ไม่ใช่เป็นหุ้นกลุ่มใหญ่ๆคืออะไรถ้าเราพูดถึงในตลาดหุ้นไทยหุ้นกลุ่มพลังงานหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์หุ้นกลุ่ม ICT จะเป็นหุ้นกลุ่มใหญ่ครับและวันนี้ชัดเจนนะครับธนาคารพาณิชย์เมื่อเช้ามีการพูดถึงในเรื่องของ NPL ที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมเคยบอกไปแล้วว่า3กลุ่มหลักครับคุณลงทุนได้อยู่แค่กลุ่มเดียวตอนนี้คือพลังงานและปิโตรเคมีหรือหันไปดูในหุ้นกลุ่มที่เป็นครับนั่นคือโจทย์ที่คุณจะต้องดูในระยะสั้นนะครับสิ่งที่ต้องมาดูอีกก็คือ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดเนี่ยนะครับสังเกตนะครับหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นวันนี้ถ้าไม่ใช่เป็นปิโตรเคมีนะครับไม่ว่าตัวใหญ่หรือตัวเล็กเนี่ยก็จะเป็นหุ้นกลุ่มที่มีข่าวอยู่ในตัวมันเองอย่างเช่น AOT วันนี้ซื้อขายอันดับ2เลยนะครับและทะลุ400บาทเขามองกันครับว่าพอสปริตพาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่ราคานี้ใบไว้นิดนึงนะครับไม่ถูกแล้วครับเรามาวิเคราะห์ภาพตลาดรวมซึ่งเป็นโจทย์ที่ผมเคยทิ้งท้ายไว้ว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องจับตาโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์นี่เป็นภาพเซ็นดิ้งเด็กครับเซ็นดิ้งเด็กที่เกิดขึ้นผมเคยบอกหลายครั้งว่าระยะสั้นไม่มีปัญหาครับเพราะระยะสั้นยังมีแต่ข่าวดีและก็มีโอกาสขับเคลื่อนขึ้นแต่ถ้าระยะกลางพอเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ภาพนี้จะทำงานทันทีครับถามว่าทำไมลองดูจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นใน 2-3 รอบนะครับเมื่อไหร่ที่ขึ้นมาถึง 1,600 จุดหรือมากกว่า 1,600 จุดไม่เยอะเนี่ยมักจะมีแรงขายและผมก็เชื่อว่ากุมภาพันธ์คราวนี้เราน่าจะถึงนะครับตัวเลข 1,600 ถึง 1,619 เมื่อไหร่ที่เห็นตัวเลขนี้จุดตรงนี้แหละครับจะเป็นจุดที่มีโอกาสจะเกิดแรงขายแต่แรงขายที่เกิดขึ้นจะลงแรงลงไม่แรงต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่นั่นคือจุดที่เป็นตัวแปรสำคัญเหตุผลเหล่านี้แหละครับจะทำให้เหตุผลที่ผมประเมินว่าถ้าคุณคิดจะลงทุนแค่ 1-3 เดือนการซื้อในช่วงนี้ต้องระวังครับต้องดูด่านตรงนี้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ถ้าคุณซื้อลงทุนเป็น1ปีอันนี้ไม่มีปัญหาครับหรือถ้าไปดูอีกภาพนึงถ้าคุณจะลงทุนระยะสั้นตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาครับเพราะภาพการลงทุนระยะสั้นเห็นไหมครับเซ็นดิ้งเด็กมีการขับเคลื่อนขึ้นและยังยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ตัวเลขล่าสุด 1,593 เป็นตัวเลขที่ใกล้ 1,600 แต่ยังไม่มีสัญญาณลบครับสัญญาณลบจะเกิดต่อเมื่อการต่ำกว่า 1,580 นี่คือโจทย์ใหญ่ครับเพราะฉะนั้นกำลังจะเรียนให้ทราบว่าระยะสั้นตอนนี้ยังโอเคระยะ 1-3 เดือนกุมภาพันธ์ระวังนิดหนึ่งระยะยาวจริงๆยังไม่มีปัญหาครับ
ความสำคัญของระยะสั้นตอนนี้ก็คือการเลือกหุ้นในการลงทุนซึ่งต้องเลือกหุ้นคอมมูนิตี้นะครับนั่นคือโจทย์ใหญ่หุ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากให้จับตานะครับก็คือหุ้นกลุ่มหลักทรัพย์ถ้าเมื่อไหร่ปริมาณการซื้อขายกลับมาและมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับหุ้นหลักทรัพย์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับค่ะเป็นคำแนะนำช่วงนี้ยังคล้ายๆสัปดาห์ที่แล้วดูเรื่องของการลงทุนระยะสั้นมากกว่าระยะยาวนี่ไม่ต้องพูดถึงก็เซฟๆอยู่แล้วแต่กุมภาพันธ์ต้องเซฟหน่อยนะครับสำหรับระยะยาวแต่ระยะสั้นผมคิดว่ายังไม่มีปัญหาพอขึ้นไปเหนือ1,600ต้นๆเนี่ยระยะสั้นยังเป็นทิศทางที่เป็นเชิงบวกครับแต่กลุ่มหลักทรัพย์เพิ่มอีกนิดนึงครับเพราะว่ากลุ่มหลักทรัพย์เนี่ยโดยปกติสมัยก่อนผมเคยทิ้งท้ายไว้แล้วว่าชอบมาตอนสุดท้ายเพราะอะไรครับเพราะเวลาหุ้นวิ่งไปปลายเนี่ยหุ้นจะขึ้นแรงปริมาณการซื้อขายจะสูงพอวิ่งขึ้นแรงปริมาณการซื้อขายจะสูงเนี่ย คนเขาเชื่อในสมัยก่อนว่าโบรกเกอร์จะได้กำไรเยอะแต่ในสมัยนี้เนี่ยโบรกเกอร์แต่ละโบรกเกอร์จะมีพอร์ตการลงทุนครับเพราะฉะนั้นเขาจะกำไรจากพอร์ตการลงทุนด้วยแปลว่าอะไรครับแปลว่าหุ้นหลักทรัพย์ถ้าเกิดสมมุติในสัปดาห์นี้ทุกคนกลับมาซื้อขายกันและมีการซื้อหุ้นคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพลังงานปิโตรเคมีไล่กันไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยหุ้นขนาดเล็กที่จะเข้ามาทดแทนก็จะเป็นหุ้นหลักทรัพย์หรือไม่ก็ต้องดูรายตัวไปเลยครับสำหรับวันนี้หุ้นที่เป็น most active 10อันดับมีส่วนไหนน่าสนใจที่น่าจะพูดถึงไหมครับพี่คือถ้าถามผมเนี่ยไล่ดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่า most active ที่เกิดขึ้นเนี่ยหุ้นที่เป็น commodity เนี่ยจะเป็นหุ้นที่ยังพอขึ้นได้ครับยกเว้นกลุ่มน้ำมันอย่างเดียวกลุ่มน้ำมันเนี่ยราคาอย่างเช่นปตท.ที่ราคาปัจจุบันนะครับปตท.สผ.ที่ใกล้110เนี่ยเป็นราคาที่ถือว่าเต็มอิ่มแล้วเพดานแล้วใช่ครับอย่างปตท.สผ.ผมให้น้ำหนักแค่ประมาณ110บาทคือถ้าเกินกว่าแถวนี้ถือว่าแพงวันนี้เกือบ102บาทแล้วครับเพราะฉะนั้นแก๊ปไม่เยอะแต่ถ้าปิโตรเคมีเนี่ยไม่ว่าจะเป็น IRPC PDTGC IVL หรือแม้แต่ตัวเล็กๆที่เล่นกันเนี่ยนะฮะแก๊ปมันยังไปได้เพราะว่าพวกนี้มันจะมี time relateเนี่ยเวลาน้ำมันขึ้นเนี่ยน้ำมันต้นน้ำจะขึ้นก่อนฮะเพราะน้ำมันต้นน้ำขึ้นก่อนน้ำมันที่เป็นโฮลดิ้งก็จะตามแล้วก็จะตามด้วยปิโตรเคมีนะครับกระแสอย่างเงี้ยในระยะสั้นยังมานะครับแต่พอกระแสนี้ไปถึงสมมติเซ็ตอินเด็กซ์ไปถึง 1,610 สมมตินะฮะพอไปถึงเสร็จปุ๊บมันก็จะเริ่มมีแรงขายในตัวใหญ่หุ้นตัวเล็กที่ผมบอกหุ้นหลักทรัพย์หรือตัวเล็กที่เป็นมีข่าวแต่ละเฉพาะตัวเนี่ยจะเริ่มไล่มาตอนนี้ตลาดก็จะสนุกได้อีกสักระยะหนึ่งและหลังจากนั้นอาจจะมีแรงขายครับนะคะนี่เป็นคำแนะนำที่ต้องติดตามกันนะคะนี่เพิ่งวันแรกของสัปดาห์เท่านั้นเดี๋ยวตลอดทั้งอาทิตย์มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงมาวิเคราะห์กับพี่เอกกันอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับ Inside Business News ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ